architecture studio laboratory 3 อย่างเนี้ยเป็นตัวที่ผมคิดว่าเป็นคอหลักของสิ่งที่เราทำอยู่คือเรารักในสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมมันก็คือรูปแบบหนึ่งของการทดลองที่เราอยากทำอยู่ทุกวันนี้การออกแบบการทดลองตอนเด็กๆมีความฝันว่าอยากจะเป็นหมอนะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นหมอแล้วเราก็เห็นชีวิตท่านแบบทำงานหนักแต่ว่ามีความสุขผมก็จำได้ว่าไปเปิดเรียงความเขียนตอนเด็กๆจริงๆด้วยเราอยากเป็นหมอแต่ว่ามันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตอนมัธยมเราเริ่มสนใจวิชาศิลปะมากขึ้นแล้วก็เริ่มวาดรูปจนกระทั่งตอน entrance เราก็เลือกสถาปัตย์เข้าไปก็อิสระเกินไปมั้งกิจกรรมเยอะโอ้โน่นนี่นั่นแล้วก็มีเรื่องแบบปาร์ตี้เนาะก็เลยทำใหเทอมแรกเนี่ยเกรดร่วงมากแต่เราไม่เคยทิ้งวิชาดีไซน์วิชาดีไซน์เป็นวิชาเดียวที่เราหลงไหลมากก็เทอมต่อมาเราก็พิกอัพขึ้นมาแล้วก็เรารู้สึกว่าเราเริ่มเรียนดีขึ้นเรื่องรับผิดชอบตัวเองมากขึ้นพอมาปี3ตอนที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนคือเรื่องห้องสมุดนั่นแหละฮะที่ผมไปดูเห็นงานดีคอนสตรักชั่นแล้วก็ผมมาคุยกับเพื่อนกลุ่มนึงแล้วก็รู้สึกว่าระบบการศึกษาเมืองไทยอาจจะยังไม่ได้เอื้อในการให้เราได้เจอสิ่งที่เราชอบที่สุดที่อเมริกาเนี่ยเขาเปิดให้เลือกอาจารย์ที่อยากเรียนด้วยแล้วมันเกี่ยวข้องเพราะว่าอาจารย์ทุกคนที่สอนเนี่ยมีงานปฏิบัติจริงแล้วเราก็ไปดูงานเขาว่าเฮ้ยเขาทำอะไรถ้าเราชอบแล้วเราชอบวิธีการคิดเราก็อยากศึกษากับเขาอันนี้ก็มีที่มาคือตอนแรกอะผมก็คิดง่ายๆว่าผมชอบตัว V เนาะชอบ V วัสดุเนี่ยผมก็เลยเอ๊ะถ้า V แล้วเราก็ลองหาคำอะไรที่มันแบบเกี่ยวข้องกับอาร์คิเทคเจอร์ที่เราชอบไหมก็ปรากฏว่าคิดอยู่นานตอนแรกจะเป็นคำว่า VAS เฉยๆ V เนี่ยจริงๆผมชอบความหมายของคำว่า Vertier Vertier มันคือคำว่าเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนแปลง A เนี่ยแน่นอนอาร์คิเทคเจอร์ S เนี่ยบังเอิญผมชอบทำงานแบบสตูดิโอมันก็เอ้ยได้ละคำสุดท้ายมาจากโคลอมเบียLaboratory ห้องแลบแห่งการออกแบบแห่งการทดลองก็เลยมาเป็นที่มาชื่อ West Lab ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก่อนอื่นเลยถ้าลูกค้าติดต่อมาส่วนมากก็จะชอบบอกโปรแกรมก่อนอย่างเช่นเขาอยากทำโรงแรมนะเขาอยากทำบ้านเขาอยากทำออฟฟิศแน่นอนผู้นั้นเนี่ยคือ brief ที่สำคัญไม่แพ้กันเพราะว่ามันคือสิ่งที่ต้องอยู่กับเขากับชีวิตของคนคนหนึ่งครอบครัวหนึ่งหรือครอบครัวหนึ่งไปตลอดไปหรือว่าหลายๆปีใช่ไหมแต่สิ่งนึงที่ผมว่าสำคัญคือเราต้องไปดูไซต์ทุกที่ว่าไซต์เนี่ยจะเป็นต้นกำเนิดของไอเดียอีกหลายๆอย่างนะครับคือผมเชื่อว่าบางทีเนี่ยเราไปไซต์เรา experience มันเนี่ยเราต้องมี memory ที่ดีกับมันแล้วก็ถ่ายรูปเสร็จมาก็มาสังเคราะห์ตัว brief กับตัวไซต์เข้าด้วยกัน architect ส่วนมากก็ต้องทำ master plan ใช่ไหมฮะเพราะว่าไอ้พวกตารางเมตรหรือว่า space เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับงบประมาณลูกค้าด้วยแล้วก็เกี่ยวข้องกับโปรแกรมเราก็ต้องมาดูว่าบริบทนะครับของไซต์ก็คือคอนเท็กซ์เนี่ยมันทำให้เราเห็นสเปซกับอาร์คิเทคเจอร์กับรีเลชั่นชิพของตัวอาร์คิเทคเจอร์กับเมืองยังไงหรือสิ่งรอบข้างยังไงนะครับถ้ามันอยู่บนเกาะเราควรจะทำอะไรมันอยู่ในซิตี้เลยแล้วแบบแออัดมากทำยังไงคือสำหรับน้องๆที่จบใหม่เนี่ยผมเชื่อว่าโดยเฉพาะสถาปนิกเนี่ยยังไงก็ตามต้องรู้จักการทำงานในรูปแบบบริษัทก่อนที่จะทำงานด้วยตัวเองเพราะว่าบางทีผมเห็นมาเยอะคนที่แบบเก่งมากเลยนะเรียนโหเก่งแบบครีเอทีฟสุดๆไอเดียดีมากแต่พอไปทำบริษัทคิดว่ามันง่ายมันไม่ง่ายนะเพราะว่าการเปิดบริษัทมันไม่ได้ใช้ครีเอทีฟิตี้อย่างเดียวนะมันใช้ดิสซิปลินมันใช้วาทศิลป์มันใช้การเข้าสังคมเพราะสถาปนิกเนี่ยเป็นวิชาชีพอันหนึ่งที่ต้องดีลกับคนหลายประเภทมันต้องมีประสบการณ์แล้ว1ปีบางทีก็อาจจะน้อยนะแต่ว่าบังเอิญว่าถ้าใครพิกอัพเร็วมันก็จะได้เยอะ